สวัสดีครับผมโมกนะครับใครๆก็ถามผมว่าผมไม่คิดจะมีใครบ้างหรอกแต่ผมคิดว่าชีวิตผมตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะครับทั้งมีที่เรียนมีเพื่อนเท่านี้ก็พอแล้วครับจนกระทั่งผมเจอรักไม่เป็นอย่างที่ฉันรู้จักบอกฉันได้ไหมคำว่ารักที่เธอเข้าใจความหมายของมันคืออะไรเพราะรักที่ฉันเข้าใจสารที่เธอให้กับฉันเธอบอกเธอก็รักเขาเหมือนกันไม่รู้จะเลือกทางไหนรักประสาไรไม่ฉันก็เธอแกจะเลือกทางไหนเราก็จะยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไม่ฉันก็เธอ